สามีภรรยาคู่หนึ่งนะย้ายมาอยู่บ้านหลังใหม่บ้านหลังใหม่นี้ก็อยู่ริมบึงนะบังเอิญนะสามีเป็นคนชอบตกปลาขณะที่ภรรยานี่ไม่ชอบนะเพราะว่าแกเป็นผู้ที่ใฝ่ธรรมนะถือศีล 5อย่างเคร่งครัดแล้วก็พบว่าสามีเนี่ยหลังจากย้ายมาบ้านใหม่ไม่นานนะแกก็ชอบไปตกปลาเพราะว่าปลามันชุมมากเลยอดรนทนไม่ได้นะได้เสียงปลาคุบเหยื่อก็ต้องคว้าเบ็ดนะไปตกปลาภรรยาเห็นก็ทีแรกก็ทำใจนะแต่ตอนหลังก็ไปขอร้องกับสามีว่าอย่าตกปลาเลยนะเพราะว่ามันเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ไม่ได้ยากจนอะไรนะไม่ต้องถึงกับตกปลาเพื่อเอามากินสามีก็ที่แรกก็บ่ายเบี่ยงแต่ตอนหลังภรรยาก็ขอร้องว่ายังไงก็เห็นแก่ฉันเถอะนะสุดท้ายสามีก็ตกลงนะรับปากว่าจะไม่ตกปลาอีกแล้วไม่กี่วันต่อมาภรรยาก็ไปต่างจังหวัดนะไปสัมมนา5 วันก็เหลือสามีเฝ้าบ้านคนเดียวสามีเนี่ยได้ยินเสียงปลามันฮุบเหยื่อวันแรกก็ยังพอทนไหวนะหักห้ามใจนะไม่ไปตกปลาวันที่2ก็ยังห้ามใจได้อยู่แต่พอถึงวันที่3นี่มันทนไม่ไหวแล้วปลามันชุมมากทนจนถึงตอนเย็นห้ามใจไม่ไหวก็เลยนะคว้าเบ็ดออกไปตกปลาขณะที่กำลังเกี่ยวเอาไส้เดินนะเกี่ยวกับเบ็ดเวียงไส้เดือนเวียงเบ็ดลงไปลงน้ำไม่ทันไรสามีภรรยานี่กลับมาบ้านพอดีเลยงานเลิกก่อนกำหนดสามีก็ไม่ทันรู้ตัวนะภรรยาเห็นสามีนะตกปลาคาหนังคาเขาเลยทั้งที่รับปากกันเอาไว้นะไม่กี่วันก่อนว่าจะไม่ตกปลาแล้วถ้าเราเป็นภรรยานี่เราจะพูดยังไงกับสามีนะภรรยาคนนี้แกก็มีสติดีนะแกก็พูดว่าพ่อกำลังทำอะไรอยู่จ๊ะสามีก็ตอบขึ้นมาทันทีเลยผมกำลังสอนไส้เดือนให้ว่ายน้ำเจอคำตอบของสามีแบบนี้ภรรยาควรจะตอบว่ายังไงถ้าเป็นเรานะภรรยาก็กลับพูดขึ้นมาว่าเนี่ยพ่อไส้เดือนมาอยู่ในน้ำนานแล้วนะเอามันขึ้นจากน้ำเถอะเก็บเบ็ดแล้วก็ไปกินข้าวกันสามีเจอแบบนี้เข้าก็เลยยอมเก็บเบ็ดแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านอันนี้ถ้าเกิดว่าเรานะลองสมมุติว่าสถานการณ์เป็นอีกแบบหนึ่งภรรยาเห็นสามีตกปลาคาหนังคาเขาทั้งที่รับปากเอาไว้แล้วก็เลยพูดขึ้นมาเลยนะด้วยความโมโหว่านี่เธอทำอะไรอยู่สัญญากับฉันแล้วไม่ใช่หรือว่าจะไม่ตกปลา ถ้าภรรยาพูดแบบนี้สามีจะตอบว่าอย่างไรนะก็คงจะไม่ยอมรับผิดนะก็อาจจะเถียงว่าเนี่ยฉันสัญญาที่ไหนนะฉันแค่รับปากแต่ว่าจะทำหรือไม่ทำเป็นเรื่องของฉันสามีพูดแบบนี้ภรรยาจะตอบว่ายังไงก็คงจะพูดว่าเนี่ยพูดอย่างนี้ได้ยังไงนะรับปากแล้วไม่ทำตามที่รับปากอย่างนี้ใช้ได้ที่ไหนสามีจะตอบว่ายังไงก็มันเรื่องของฉันนะเธอไม่ใช่พ่อฉันจะมาสั่งฉันได้ยังไงแล้วเราคงนึกภาพออกนะว่ามันจะจบยังไงนอกจากทะเลาะกันแล้วนี่ถามว่าสามีจะเลิกตกปลาไหมคงไม่เลิกนะเพราะคิดว่าถ้ายอมหยุดตกปลาก็เท่ากับว่าแพ้ภรรยาเพื่อที่ต้องการเอาชนะภรรยาก็ต้องตกปลาไปเรื่อยๆนะเพื่อแสดงว่าเนี่ยฉันไม่ยอมอยู่ในอำนาจของเธอจะมาสั่งฉันไม่ได้แต่ในความเป็นจริงเนี่ยภรรยาเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นนะทั้งที่เห็นสามีตกปลาคาหนังคาเขานะก็ยังถามสามีว่าพ่อทำอะไรอยู่จ๊ะพูดอย่างนี้เพื่ออะไรนะก็เพื่อเปิดโอกาสให้สามีเนี่ยนะหาทางลงนะทั้งที่สามีก็พูดแบบให้เหตุผลแบบข้างๆคูๆนะกำลังสอนไส้เดือนว่ายน้ำนะมันเป็นเหตุผลที่ไม่ได้เรื่องเลยนะมันเป็นการเอาสีข้างเข้าถูนะแต่ว่าภรรยาก็ไม่โกรธนะไม่คิดที่จะยันสามีให้ยอมแพ้ทั้งที่มันชัดเจนอยู่แล้วนะว่านี่ตกปลาเนี่ยนะจะมาอ้างว่าสอนไส้เดือนให้ว่ายน้ำภรรยาก็กลับพูดกับสามีงั้นก็ไส้เดือนมันว่ายน้ำนานไปแล้วนะเอาไส้เดือนขึ้นจากน้ำได้สักทีนะเก็บเบ็ดแล้วก็ไปกินข้าวกันพูดแบบนี้เนี่ยสามีก็ต้องยอมตามนะเพราะว่าภรรยานี่นะไม่เรียกว่าไม่เอาเหตุผลมายันอันนี้ก็เป็นวิธีการนะที่ของภรรยาที่มันช่วยทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งกลายเป็นการทะเลาะวิวาทนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะทำให้สามีได้สำนึกว่าเราไม่น่าทำเลยนะอันนี้มันเป็นเรื่องราวของคนที่เขารู้จักพูดนะเวลาเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็มาคิดจะเอาชนะด้วยเหตุด้วยผลนะรับปากแล้วไม่ทำตามที่รับปากนี่ก็ต้องเล่นงานสักหน่อยนะรับปากได้ยังไงแล้วไม่ทำแล้วยังมาเถียงข้างๆกูแบบนี้ต้องจัดการเอาเหตุผลมาเพื่อที่จะยันว่าเนี่ยเธอเป็นฝ่ายผิดอีกฝ่ายหนึ่งจะยอมไหมอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมนะก็เลยต้องเถียงเอาสีข้างเข้าถูหรือถ้าเถียงด้วยเหตุด้วยผลไม่ได้ก็จะใช้อารมณ์ว่าเธอไม่ใช่พ่อฉันจะมาสั่งฉันได้ยังไงนะแล้วมันก็ไม่จบนะแต่คนเราเนี่ยบางทีเราคิดจะเอาชนะด้วยเหตุด้วยผลมากเกินไปนะโดยที่ไม่ได้คิดว่าทำงานแล้วเนี่ยนอกจากจะไม่ชนะแล้วนะไอ้สิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้นก็ไม่เกิดสามีก็กลับจะตกปลาหนักขึ้นนะมีหมอคนหนึ่งก็พูดไว้ดีนะหมอประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เป็นจิตแพทย์บอกว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะกันเนี่ยนะอย่าใช้เหตุใช้ผลนะให้ใช้อารมณ์เวลาเจอความขัดแย้งเนี่ยให้วางเหตุผลลงให้ได้และให้อารมณ์นี่มันลอยขึ้นมาอารมณ์ที่ว่านี่คือความรักนะความรักเนี่ยมันจะเข้ามาแก้ปัญหาเองภรรยาคนนี้ก็ ไม่ได้ใช้เหตุผลนะแกก็ใช้ความเห็นใจนะรู้ว่าสามีทำผิดนะไม่ทำที่รับปากแล้วก็เห็นใจสามีนะเพราะสามียังชอบตกปลาแทนที่จะยันสามีให้เป็นฝ่ายผิดก็เลยพูดเพื่อเปิดช่องให้สามีเนี่ยนะหาทางลงนะอย่างไม่เสียหน้ามากนะสามีบอกว่าเนี่ยสอนไส้เดือนให้ว่ายน้ำนะภรรยาก็เลยบอกว่าไส้เดือนมันว่ายน้ำนานไปแล้วนะเอามันขึ้นจากน้ำสักทีนะเก็บเบ็ดแล้วก็ไปกินข้าวกันอันนี้เรียกว่าพูดด้วยความเห็นใจอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ได้คิดจะเอาชนะเพื่อยืนยันว่าฉันถูกนะเธอผิดนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นท่าทีที่ไม่ใช่เฉพาะไม่ได้สำคัญเฉพาะในความสัมพันธ์ระหว่างสามีกับภรรยานะกับเพื่อนร่วมงานนะกับพ่อแม่ลูกนะหรือในความสัมพันธ์แบบไหนก็ตามเนี่ยถ้าว่ามันจะราบรื่นเนี่ยมันก็ต้องรู้จักใช้ความเห็นใจหรือความเข้าใจฝ่ายหนึ่งด้วยนะอย่าใช้แต่เหตุแต่ผลเพราะเหตุผลเนี่ยมันมีข้อจำกัดนะโดยเพราะถ้าใช้เหตุผลเพื่อจะมาเอาชนะกันเพื่อจะยืนได้ว่าฉันถูกแกผิดแบบนี้นี่ก็มันมีแต่จะก่อความเสียหายเกิดความทะเลาะวิวาทกันอย่างที่เห็นบ่อยๆนะในทุกที่นะในบ้านนะในที่ทำงานแม้กระทั่งในวัดนะหรือว่าในสังคมวงกว้างเราก็เตรียมรับพรอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิผลที่ท่านปรารถนาและตั้งใจแล้วเอวาเมวาสมิชาตุจงสำเร็จโดยชาพลันสาเพภูเรนตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยะธาเงินพระจันในวันเพ็ญมณีโชติระโสยะธาเงินแก่มณีอันสว่างสวัยควรยินดีสาพิติโยวิวาชันตุวานตารายทั้งปวงจงบำราดไปสัพพะโรคโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีติคายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนาสิริสนิจังวุธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังทางสี่ประการคืออายุวันนาสุภาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นมิตรภาวะตุสาพมังคลังภาสาพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาพเทวตาขอเราเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระธรรมสาพสังฆานุภาเวนะโดยอนุภาแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภาวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเทอญ